สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็3,000 subscribe แล้วครับก็อยากจะอวยพรทุกๆคนที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขเจริญรุ่งเรืองแล้วก็คิดอะไรอย่างที่ใจหวังอย่างที่ได้แน่นอนครับแต่ถ้าเป็นพวกเด็กๆที่อายุประมาณ15ปีขึ้นไปพวกแบบพวกวัยเรียนหนังสือเลยครับก็ขอให้สอบได้ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ได้เกรดดีๆอันนี้คือพ่อแม่จะหวังเอาไว้อย่างนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ช่วงมหาลัยหรือว่าใครที่ทำงานแล้วก็อยากได้ Payflow ใช่ไหมอยากมี Payflow ขอให้มี Payflow เร็วๆแหมเล่นกันอย่างนี้เลยครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอุ้ยผิดหวังกับชีวิตแล้วก็เจออะไรแต่เรื่องไม่ดีก็ขอให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้เจออุปสรรคแล้วก็อุปสรรคนั้นก็หายไปคือหายไปเลยไม่ใช่ขอให้เจออุปสรรคนะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะทุกคนก็ต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ทําได้คือเราต้องไปชนกับอุปสรรคอย่าหนีครับเพราะว่าถ้าเราหนีนะปรากฏว่าเราจะสู้ไม่ได้แล้วเราก็เกมโอเวอร์แล้วก็แพ้ไงคือมันก็เหมือนเกมถ้าเราเจออุปสรรคนะครับมี2อย่างคือเราจะต้องคิดหาวิธีก่อนแล้วเราก็พุ่งไปกับมันจริงๆเพราะว่าอุปสรรคนะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อวิธีทำให้มันหายคือเราต้องพุ่งเข้าไปนะครับสำหรับผู้ชายคือผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็ดูคลิปนี้กันอยู่แล้วดูติดตามชั้นแนลเรานะครับขอให้หล่อๆรวยๆเฮ้ยจริงๆมันต้องแบบว่าให้กำลังใจนะครับส่วนผู้หญิงที่มีแฟนของผู้ชายที่ผู้ชายดูไอ้ชั้นแนลนี้อยู่นะครับขอให้สวยรวยๆขึ้นทุกวันขอให้สวยขอให้น่ารักขอให้บอกว่าอวบๆเฮ้ยเอาจริงๆนะผู้หญิงสมัยเนี้ยผู้ชายชอบอวบๆนะเอออันนี้ไม่ได้โม้นะแต่ว่านี่คือเรื่องจริงคือเขาเปลี่ยนอวบๆแต่อย่างอ้วนแต่อย่าอ้วนนะฮะแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้สำหรับคนที่แบบมีแฟนแล้วก็แบบแฟนงอนแฟนอะไรเงี้ยครับก็ขอให้รักกันเยอะๆเพราะว่ายุคนี้เวลาหาคู่อะไรเงี้ยมันจะยากมากๆเลยนี่มันชาแนลแคสเกมหรือชาแนลแบบเหมือนย่านผู้ใหญ่เขาให้ยังไงเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับหลังจากเราอวยพรเสร็จเรียบร้อยครับในช่วงเดือนหน้าครับเราจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งช่วงใหม่แล้วก็มันจะนอกเหนือจากการให้ความรู้ก็จะเป็นช่วงที่หลากหลายมากกว่าเดิมเพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นแคมป์ ZZZ เลยครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าในช่วงประมาณปีใหม่เนี้ยมันเป็นช่วงอะไรนะฮะแต่ว่าดึงดูดกับทุกคนทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันก็ออกมาพร้อมกับคลิปฮิเดโอะโคจิมะตอนที่5เลยออกมาเป๊ะๆนะครับเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆบอกกับทุกๆคนเพราะว่าตอนนี้คนติดตาม 3,000 ซับสไครบ์ครับสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับก็คือเพิ่งเปลี่ยนเป็นทำแนวคอนเทนต์เนี่ยทำประมาณ2เดือนกว่าๆได้สับพุ่งรัวๆเลยถึง 3,000 แล้วก็คลิปบางคลิปยอดวิวเยอะกว่ายอดซับอีกสุดยอดโดยเฉพาะคลิปข้อ4เนี่ยข้อเสียไอ้ Final Fantasy ภาค15เนี่ยเฮ้ยดูข้อดีบ้างฮะเกมนี้คือมันก็เกมดีทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่เลยตอนนี้เล่นติดดัน Castlemark Tower โอ้โหยากมาก2ชั่วโมงแล้วสุดท้ายก็ยอมแพ้เดี๋ยวเข้าใหม่เพราะว่าปั๊มยาจนหมดอ่ะเอาจริงๆใครที่มี Final Fantasy ภาค15นะครับคุณโชคดีมากอย่าขายต่อเด็ดขาดเดี๋ยวถ้ามีเงินก็จะซื้อ Watch Dog 2น่าเล่นมากคือมันมีเกมน่าเล่นที่มันมากกว่าพวกเกมแนวยิงอีกแล้วหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วถ้าจะเล่นก็เล่นแต่ไฟนอลเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำคลิปแนวความรู้มากกว่าคลิปแนวแบบคิดเดโอโคจิมะแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มซีรีส์ใหม่ก็จะเป็นชินจิมิคามิคนที่ผลิตซีรีส์ Resident Evil หรือถ้าแบบเวอร์ชันญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไบโอฮาซาร์ดนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับแล้วก็อย่าทอดทิ้งกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆแล้วก็มีคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่วันนี้